มีประกาศของกรมศิลปากรนะครับนี่ห้ามผู้ใดบุกรุกทำให้เกิดความเสียหายนะครับมีกำหนดโทษจำคุก10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทเลยทีเดียวครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อที่จะมาสอบถามนะเกี่ยวกับกฎหมายโบราณสถานสมาชิกเพจนะครับสอบถามเกี่ยวกับปัญหานะฮะในเรื่องของความรู้นะเกี่ยวกับกฎหมายในหัวข้อที่ว่าโบราณสถานหรือว่าร้านต่างๆที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้คนไปค้นหาวัตถุโบราณไปค้นหาสมบัติอย่างเนี้ยกฎหมายคุ้มครองด้วยหรือเปล่านะวันนี้ผมก็เลยมาสอบถามกับท่านผอ.จารึกวิไลแก้วนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาครับเดี๋ยวไปสอบถามกันเลยครับสวัสดีครับท่านผอ.จารึกวิไลแก้วนะครับสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้เราอยู่กับท่านผอ.นะครับคือมีคำถามจากผู้ที่ติดตามเพจนะครับ Facebook ของเรานะครับว่าโบราณสถานที่ยังไม่ได้รับการบูรณะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการไปค้นหาวัตถุโบราณต่างๆจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือเปล่าวันนี้ก็เลยจะมาสอบถามเพื่อจะตอบคำถามตรงนี้เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยโบราณสถานก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานชาติพ.ศ. 2504แล้วก็แก้ไขปรับปรุงพ.ศ. 2535ก็ถือว่าโบราณสถานมี2 ส่วนคือส่วนที่โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่2คือโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้รับการบูรณะก็มีอยู่จำนวนมากนะฮะก็ได้รับความคุ้มครองตามร่างบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุเหมือนกันนะอย่างเช่นมาตรา10เนี่ยก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ยทำการแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหรือว่าขุดค้นสิ่งใดๆในพื้นที่โบราณสถานเว้นแต่ได้รับคำอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรนะครับแล้วก็มีบทกำหนดโทษไว้ด้วยนะว่าสำหรับโบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยอย่างเช่นมาตรา32เนี่ยก็มีการกำหนดโทษไว้ว่าหากมีการทำลายบุกรุกหรือทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานเนี่ยก็มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 700,000 บาทนะก็ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.โบราณสถานก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับต่อไปก็คือว่าทุกแห่งที่เป็นโบราณสถานแม้ว่าไม่ได้รับการบูรณะหรือว่าไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ